มันเป็นความเจ็บปวดเกินกว่าที่คนปกติจะรับไหวแต่หนูเชื่อมั่นในคุณหมอลีและเชื่อทุกคนหนูมีความหวังทุกวันว่ามันจะต้องดีขึ้นมันไม่เป็นอะไรเพราะทุกคนไม่บอกความจริงกับหนูว่าหนูเป็นอะไรเมจีรนันเปิดภาคต่อทำหน้าอกที่เกาหลีกว่าจะบอกความจริงต้องรอให้ใกล้ตายจริงๆแล้วหนูไม่ได้เสียดายชีวิตตัวเองเนาะหนูพร้อมที่จะตายได้เลยถ้าหนูไม่มีแม่หนูอยากตายหนูตายไปหนูก็ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยด้วยสภาพแบบนี้หนูจะต้องผิดการไหมหนูจะเหมือนเดิมไหมแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดทางใจมันเพิ่มขึ้นอีกจากการที่คุณอุ้มมาทอดทิ้งและไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่จริงใจทั้งๆที่หนูขอความเห็นใจจากเขาเนจีรนันอดีตนักร้องดังเผยประสบการณ์บินทำหน้าอกที่เกาหลีติดเชื้อเกือบตายเพิ่งรู้ว่าหมอโรงพยาบาลที่เกาหลีปิดบังความจริงมาตลอดกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้เมื่อเมจีรนันอดีตนักร้องดังสังกัดดาราเอสได้ออกมาเผยประสบการณ์เฉียดตายจากการศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้หลังจากเข้ารับการผ่าตัดอัพไซหน้าอกมีเลือดออกมากและติดเชื้อในกระแสเลือดแถมทางโรงพยาบาลที่ประเทศเกาหลีใต้ยังส่งตัวกลับประเทศไทยทั้งที่มีถุงระบายเลือดเพื่อกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยซึ่งเมได้ออกมาเผยเรื่องราวการศัลยกรรมอย่างหมดเปลือกผ่านทั้งเฟซบุ๊กเมจีรนันว่าหลังจากทำศัลยกรรมผิดพลาดเลือดออกมากผิดปกติเริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนภายในทรวงอกคล้ายมีน้ำกรดไหลแสบซ่านอยู่ภายในหน้าอกลุกเดินแทบไม่ได้ถามคุณหมอก็ได้คำตอบว่าเป็นอาการเจ็บปวดตามปกติหลังการผ่าตัดและมันจะค่อยๆดีขึ้นเองต่อมาตนได้ออกจากคลินิกในเกาหลีขึ้นเครื่องกลับมาไทยพร้อมถุงระบายเลือดโดยมีหมอลีเซวานจากเกาหลีบินมาถอดสายระบายเลือดให้ที่ไทยแต่หลังจากนั้นตนก็สุดหนักมีไข้สูงทุกวันจึงรายงานไปทางคุณหมอโดยผ่านเอเจนซี่ว่าแบบนี้ผิดปกติไหมจะติดเชื้อหรือเปล่านมจะเน่าไหมคำตอบที่ได้ทุกครั้งคือไม่เป็นไรมันเป็นอาการปกติของคนที่เพิ่งผ่าตัดทำหน้าอกและเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองให้อดทนกระทั่งต่อมาคุณหมอได้สั่งให้ตนไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านปรากฏว่าค่าเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติและตับอักเสบและคาดว่าน่าจะมีการติดเชื้อซึ่งค่าตับที่อักเสบก็มาจากการได้รับยามากเกินไปตนจึงรีบแจ้งคุณหมอชาวเกาหลีแต่กลับได้คำตอบว่าตนไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้เป็นอะไรจนในที่สุดหนองได้ไหลทะลักออกจากร่างกายการผ่าตัดจึงเกิดขึ้นและทุกคนที่โรงพยาบาลสาขาของเกาหลีในไทยรู้ว่าดีว่าอาการตนสาหัสเป็นตายเท่ากันคุณหมอบอกกันภายในว่าโอกาสตายมากกว่ารอดเมื่อผ่าตัดเสร็จก็ไม่ทำให้ตนหายมีไข้สูงตลอดเวลาหายใจติดขัดบวมไปทั้งตัวและใบหน้าจนแทบไม่เห็นหายปลาร้าตัวซีดเนื่องจากเสียเลือดมากต้องให้เลือดสีสับภายในร้อนระอุคล้ายมีใครมาจุดไฟเผาลุกท่วมหัวซึ่งตนมาทราบภายหลังว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการวิกฤตที่เชื้อเริ่มลุกลามเข้าสู่อวัยวะใกล้เคียงอื่นๆเข้าปอดและกำลังจะขึ้นสมองเมื่อเป็นดังนั้นแม่ของตนจึงตัดสินใจเรียกรถพยาบาลจากอีกโรงพยาบาลมารับให้ยายไปรักษาที่นั่นและเข้าผ่าตัดอีกครั้งซึ่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้ตนค่อยๆดีขึ้นจนฟื้นตัวกลับมาได้
และผลการเพาะเชื้อปรากฏว่าตนติดเชื้อซูโดมานัสเอโรจิโนซาซึ่งเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงมากพบได้ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเท่านั้นซึ่งเชื้อตัวนี้จะดื้อยามากหากเกิดกับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือผู้สูงอายุโอกาสรอดชีวิตนั้นมีน้อยมากคำถามที่เคยถามคุณหมอและเอเจนซี่ที่ได้คำตอบว่าไม่เป็นไรทุกอย่างปกติดีเป็นอาการปกติของการทำศัลยกรรมเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆติดเชื้อเกือบตายแต่ปิดบังความจริงมาตลอดตั้งแต่วันที่3มกราที่หนูเจ็บทุกวันมันเป็นความเจ็บปวดเกินกว่าที่คนปกติจะรับไหวแต่หนูเชื่อมั่นในคุณหมอลีและเชื่อทุกคนหนูมีความหวังทุกวันว่ามันจะต้องดีขึ้นมันไม่เป็นอะไรเพราะทุกคนไม่บอกความจริงกับหนูว่าหนูเป็นอะไรที่ทุกอย่างมันเปิดเผยออกมาแล้วหนูก็เพิ่งทราบว่าหนูมีสิทธิ์ที่หนูจะตายวันนั้นร่างกายหนูเองก็รับแทบไม่ไหวแล้วแต่หนูคิดเสมอว่าหนูจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้เพราะว่าหนูมีแม่คนเดียวถ้าหนูตายไปมันไม่ใช่หนูคนเดียวที่ตายแม่ก็จะต้องฆ่าตัวตายตามไม่รู้ว่าเขาจะอยู่เพื่อใครทิ้งแม่ไม่ได้จริงๆแล้วหนูไม่ได้เสียดายชีวิตตัวเองเนาะหนูพร้อมที่จะตายได้เลยถ้าหนูไม่มีแม่หนูอยากตายพอหนูตายไปหนูก็ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยด้วยสภาพแบบนี้หนูจะต้องพิการไหมหนูจะเหมือนเดิมไหมหนูบอกเลยว่าหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่หนูไม่ได้เสียดายชีวิตตัวเองหนูไม่กลัวความตายแต่หนูไม่อยากเจ็บปวดแต่สิ่งเดียวที่ทำให้หนูอดทนและสู้ให้หนูมีชีวิตเพราะว่าหนูมีแม่ที่อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวหนูทิ้งแม่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้แน่ๆถ้าเขาไม่มีหนูนั่นแหละคือสิ่งที่หนูมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้หนูไม่กลัวความตายนะหนูพร้อมที่จะตายเรามีกันสองคนตั้งแต่ที่ท้องตั้งแต่แดดหนูอยู่กับแม่ทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแม่ต้องเสียป้าไปแล้วครั้งหนึ่งหนูรู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีหนูหนูขอความเห็นใจว่าหนูเจ็บปวดมากๆกับแผลทุกอย่างที่หนูอดทนแล้วแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดทางใจมันเพิ่มขึ้นอีกจากการที่คุณอุ้มมาทอดทิ้งและไม่รับผิดชอบและ
ก็ไม่จริ